ครับสวัสดีครับท่านครับผมยิ่งภูมินามวงครับเพจคนเหนือครับมากับรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดที่169นะครับเนาะวันนี้นะครับเป็นวัดที่มีความโดดเด่นและกับประเมินวัดอื่นๆนะครับหนึ่งว่าโทนสีของวัดที่นี่นะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับก็เจียงไฮ้เฮานี่มีวัดดังๆหลายวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าโทนสีขาวก็เป็นวัดลองคุณนะครับไวท์เทมเพิลนะครับแต่ถ้าเป็นโทนสีน้ำเงินก็จะเป็นวัดลองและวัดลองลองเสือเต้นเหมือนกันครับแต่ที่นี่นะครับเป็นอีกคนนึงครับเป็นโทนวัดสีเหลืองนะครับซึ่งก็มีความสวยงามอีกแบบนึงนะฮะวัดนี้เป็นวัดที่กำลังพัฒนานะครับเนื่องจากว่ามีสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆก็ไม่เอี่ยมไม่อ่องนะฮะเป็นวัดที่กำลังพัฒนานะครับพระสงฆ์ที่นี่เป็นนักพัฒนาพระนักพัฒนานะครับดังนั้นนะครับวันนี้ไว้พระ1,000 วัด169นะฮะมาถึงวัดปางม่วนเวียงคืนานะครับอยู่ที่ตำบลริมก๊กนะครับอำเภอเมืองเชียงรายครับผมจะพาท่านไปไหว้พระสีเหลืองที่นี่ครับไปกันเลยครับไหว้พระ 1,000 วัดครับโดยเพจคนเหนือครับผมยุทธภูมินามวงพาท่านไปไหว้พระและก็รู้จักกับพุทธสถานรวมถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเมืองเหนือล้านนาวันนี้มาถึงวัดลำดับที่169ครับคือวัดปางม่วนเวียงคืนาอยู่ที่ตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดปางม่วนเวียงคืนาหมู่ที่2ตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบนถนนฟังมินหนองบัวแดงตำบลริมก๊กอำเภอเมืองเชียงรายครับผมปางม่วนเวียงคืนาที่ตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านเวียงคืนาตำบลริมก๊กเมืองเชียงรายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนและก็เป็นวัดที่มีศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามของภาคเหนือและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนในตำบลริมก๊กวัดปางม่วนเวียงคืนาตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนหมู่ที่2ตำบลริมก๊กครับเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506ครับวัดปางม่วนได้เริ่มสร้างปีพุทธศักราช2506ครับระยะแรกคงเป็นสภาพอาสมแล้วก็สำนักสงฆ์อยู่นะฮะโดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งมุงด้วยหญ้าคาฝาด้วยฝากไม้ไผ่นะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อมาประเมินนักนะครับนายดีเกิดคำตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านฟาร์มสัมภารกิจนะครับซึ่งมีนายสมพลศรีสุวรรณเป็นประหลงบ้านได้มอบหมายให้นายดีเกิดคำทำหน้าที่ดูแลเขตพื้นที่บ้านเวียงคืนาหรือว่าบ้านปากกวาวในตอนนั้นนะครับต่อมาในแสวงระวังการก็ได้รับเลือกเป็นประหลงบ้านเวียงคืนาเมื่อปี2517ถึงปี2519ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาและก็ได้พร้อมใจกันกับชาวบ้านเวียงคืนเวียงคืนาครับช่วยกันพัฒนาจนเป็นวัดเป็นวามาจนถึงปัจจุบันนี้คำว่ากืนาเป็นพระนามของพระเจ้ากืนานะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำก๊กฝั่งตะวันออกนะครับในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเหนือนะครับอำเภอเวียงชัยซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเวียงกืนานะครับ
พื้นที่ตั้งของบ้านเวียงกนาแต่ก่อนห้องว่าเกาะสามห้อยนะครับต่อมามีประชาชนจากต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดได้ปากันอพยพเข้ามาอยู่ด้วยกันมากมายนะครับและในจำนวนผู้อพยพเหล่านี้ครับมีชาวบ้านปากกวาวนะครับอำเภอแม่จันเข้ามาอยู่ตัวก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปากกวาวนะครับและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าเป็นบ้านเวียงกือนาวัดปังม่วนเวียงคือนาแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่5ไร่3งานเศษนะครับภายในบริเวณวัดก็จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายอย่างนะครับเช่นพระวิหารศาลาพระเจ้าเวียงแก้วนะครับศาลาบาทพระบรมธาตุนะครับศาลาโบสถ์นะครับห้องเก็บของกุฏิพระห้องน้ำและก็หอระฆังสถาวัดปางม่วนเวียงกนาทั้ง2หมู่บ้านนะครับคือหมู่2และก็หมู่7นะครับได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็จัดพระป่าขึ้นหลายข้างหลายหนจนสามารถสร้างพระวิหารสำเร็จในปี2539ครับแล้วได้มีการถวายตานพระวิหารแล้วก็พร้อมเบิกเนตรพระประธานคือจัดงานปล่อยหลวงขึ้นวันที่16กรกฎาคม2540ครับต่อมาพระอาจารย์ประสิทธิ์จันแดงและก็คณะกรรมการวัดได้ทำโครงการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาถวายไว้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2543ปัจจุบันนะครับตุโอหรือว่าพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์นะครับพุทธายโนนะฮะรักษาการเจ้าอาวาสวัดปางม่วนอยู่นะครับท่านเป็นนักพัฒนาพระนักพัฒนาครับท่านได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่างมีความคิดริเริ่มในงานศิลปะพุทธศิลป์ต่างๆนะครับเช่นปั้นรูปพระบิณฑบาตนะครับพระอุปคุฎพระราหูเจ้าแม่กวนอิมพระมหากัจจายนะนะครับพระแม่ธรณีแล้วก็รวมทั้งออกแบบงานพุทธศิลป์ต่างๆนะครับเป็นลักษณะศิลปะงานปูนปั้นนะครับสร้างไว้รอบๆพระวิหารเพื่อให้คณะสัทธาได้บูชากราบไหว้และก็หวังจะให้วัดนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจพัฒนาจิตใจของชาวบ้านที่นี้รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาด้วยแรกๆคือแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบปลูกปลาแต่เปลี่ยนต้นไม้โม่เนี่ยเขาชอบไปวัดปฏิบัติไปปลาไปอย่างหลังๆมาลูกชิ้นมันเริ่มเยอะคนนี่เขามาเป่ายันมาปอบแสมอย่างมันหนักขึ้นเวลาจ้างงานคนมันจะเต็มเนี่ยคนมันเต็มพวกเขาก็เลยขยายร้านแล้วอย่างค่าเขามีน้อยเขาหญ้าเขาจะมาตัดหญ้าแห่งมันก็ต้องให้มันเป็นแปลงดอกเพราะว่าบ้านนี้มันล้มก็ไม่มันกลนเลยเขาก็เลยหญ้าเป็นแปลงดอกมูนี่จะปั้นคนเดียวนะสีเขียวๆนี่นะนี่ปั้นคนเดียวจ้างช่างเฉพาะทางบนอันนั้นเดี๋ยวปุริสีนะหลอดอันนั้นเดี๋ยวเป็นปฐมของพญาคุดยาสุบันมันคือพญาสุบันคนที่บนนับถือคุดเนี่ยเปิ่นกับจังม้านับถือหน้าเปิ่นกับจังม้าหลายความเชื่อสลามันนี่เป็นลูซิสทั้งหมดเลยเนี่ยเขาสลาลูซิสอยู่เชียงใหม่อยู่ลำปางอยู่เวียงเชียงรุ่งกันเป็นลูซิสของเฉลิมชัยครับครับแล้วก็มาเป็นลูซิสวัดนี่ที่เขามาปั้นขึ้นนี่นะคือตีอื่นมันมีวัดขาวบ้านดำหลังๆมาวัดสีน้ำเงินเขาเอาสีทองแล้วกันสีทองเป็นสีทองมันสีเนี่ยมันเป็นที่มันมีคุณค่ามันเหมือนเขายกขึ้นเนี่ยยกขึ้นสีทองมันคือว่ามันยกขึ้นศาสนาพุทธศาสนาตัวมันแม่นเหมือนศาสนากระแม่นแล้วก็เหมือนอะไรฟ้าอย่างมันยกขึ้นอ่ะว่าไม่เหนือมันสูงสีทองเนี่ยประธานเจ้าบ้านเพิ่นเลยไปขอที่วัดกลางเลี้ยงวัดกลางเลี้ยงเพิ่นซื้อภาพของนี่มาเป็นภาพที่ชำรุดสมัยนั้นเพราะว่าสมัยก่อนเพิ่นเผาบ้านเผาเมืองกันก็เลยเอาพระองค์เนี่ยไปบูรณะที่พะเยาโดยใจช่วยกันบริจาคแล้วก็มารอใหม่คือข้อมือเพิ่นครับรอข้อมือเพิ่นไหมนิ้วมือเพิ่นก็จะไหมด้วยการที่เจ้าบ้านร่วมสตังค์บริจาคกันแล้วก็
ไปหาช่างที่พะเยาเนี่ยบูรณะใหม่อายุประมาณเท่าไหร่น่าจะ700กว่าปี700สมัยเหรอสมัยอาณาจักรเชียงรุ่งเชียงรุ่งอาณาจักรเชียงรุ่งครับเชียงรุ่งแต่นี่ที่อยู่ร้านจ้างนะท่านนี่เป็นศิลปะศิลป์ฝั่งลาวร้านจ้างแต่ก่อนนี่จะเป็นฐานเขียงพอมาเจอช่างที่พะเยานี่คืองานศิลปะของพะเยาบัวป้อมบัวแง่ตำนี่นะเป็นศิลปะพะเยาช่างเอาใส่ของพะเยาไว้ครับแล้วก็นี่มุนเปิ่นปิกมาอยู่วัดปี2499อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งฐานเขียงนะฐานบัวแง่ฐานยกสูงสิ่งนี้สิ่งมันมีเยอะมากสำหรับสิ่งหนึ่งสิ่งสเปาเนี่ยสิ่งสเปาจะมีอยู่ตั้งหลายพวกครับมันทำเพื่ออย่างก็เพื่อเพื่อจะรวบรวมไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังๆต่อไปในอนาคตเขาจะได้บ้านเวียงคือนะบ้านเก่าเมืองเก่าก็มีผ้าไว้ให้คอฟ่องในสมัยนั้นสมัยนี้เนี่ยเขาก็เลยรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลในอนาคตปิ้งกับผมมีหรอกเขาต้องไปสอบเผื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาพระศิลปะล้านจ้างจะได้อะอย่างองค์นี้เป็นเชียงลุงนะยังไงเนี่ยเป็นเชียงลุงเป็นศิลปะเชียงลุงองค์ใหญ่เป็นทององค์เชียงลุงทรงเครื่องแหละองค์ไหนครับเป็นศิลปะเชียงลุงครับอันนี้ก็มาจากเชียงลุงเชียงลุงครับพวกนี้จะเป็นศิลปะฟังพุ่นเลยฟังลาวพวกไหนพวกไหนพวกนี้ฮะศิลปะลาวศิลปะล้านช่างครับก้มลงน้อยหนึ่งด้วยดีไปเอียงใส่หน้าขวาเวลาเขามาไหว้ก็เหมือนสายตาคุณจะตกระกับนี่คนนี้มันเหมือนปฏิหารเจ้าบ้านเป็นจุดต้องห้องจะให้นะห้องมาตกใจจุ่ยตุ้มผ้าขึ้น
ปเอาเคสของการมะยงจะรอในวันที่18จะยืนสูง3เมตรเป็นเนื้อท้องเหลืองลมดำจะรอที่วัดเนี่ยอันนี้คือบวงนาคบาทเก็บนาคาเทพนาคีอันนี้จะเป็นวงแหวนนาคบาท2วงแรกในภาคเหนือถึงแบบนี้ที่ไหนสร้างในภาคเหนือปัจจุบันนี้มีที่ภาคอีสานครับ2วงเป็นวงสีขาวแหวนนาคบาทมันเป็นสื่อประมาณมันเหมือนงูกินหางเนาะแต่ก่อนบอกว่างูกินหางเป็นนาคบาทเองนะเป็นบวงของงั้นพานบุญเดี๋ยวไปยับเหมือนเหรอนางกินนาลีเป็นบวงพญานาคตีว่าพญาคุสุบันจะต้องเก่งมันจะมาใกล้เลยอันนี้คือบวงพญานาคเป็นว่ากินมะมดกินมะเสี่ยงเป็ดโจกลาเนี่ยเป็ดชิลิมงคลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้ามามีก็มีกลิ่นแบบกลิ่นมะม่วงกลิ่นมะเสี่ยงมีเรื่อยๆเห็นไหมเด็กมีกลิ่นหางขับวงนาคบาทมีคนหลอดไหมหลอดอันนี้เขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วแต่เขาจะออกซ้ายหรือขวาหรือบ่ยอดหลังละถ้าทุกคนสามารถมาเช็คอินตอนนี้นะหรือมาถ่ายรูปตอนนี้เข้าไปแล้วยืนประนมมือถ่ายรูปเลยศาลาหลังนี้คือศาลาพระเจ้าแสงคำยาซึ่งตะกอนเป็นพระวิหารหลังเก่าซึ่งมันทรุดโทรมเก่ามากถึงแบบจะกลนเลยก็เลยมีการบูรณะใหม่ครับลื้อหลังคาคุ้มใหม่ทำคานทำเสาใหม่แล้วก็สร้างพระประธานใหม่มีการช่วยกันบูรณะรอพระเจ้าแสงคำยาซึ่งเป็นศิลปะไต้ขืนล้านนะครับไต้ขืนเต็มเครื่องทรงเครื่องเต็มเลยเป็นทรงจักรพรรดิด้านในองค์พระจะบรรจุพระผงจักรพรรดิของหลวงตามาทำเมืองนะสื่อได้มาปฏิสถานในตั้งในเยื่อมาแล้วก็เป็นพระประธานพระศาลาหลังนี้เป็นสายบุญสายพญานาคที่เป็นนับถือพญานาคก็จะมีองค์พญานาคดำแสงสิริจันทร์เป็นพญานาคสีดำซึ่งจะแปลกกว่าที่อื่นครับไม่หันมุมดูว่าในวัดต่างๆนะอันนี้คือกระต่ายอันนี้คือนกยูงจะมีผู้ถามว่าทำไมจะต้องมาวัดแบบกระต่ายกับนกยูงซึ่งกระต่ายนี่กระต่ายไม้จันทร์ของเราหูนี่คือพระจันทร์แต่ในศิลปะล่างนะเขาจะได้เป็นกระต่ายอันเติมมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาเก็บรายละเอียดตำบลนี่จะเป็นสวรรค์นะสวรรค์เป็นน้ำเลสีทันดอนครับเลสีทันดอนอันนี้เป็นตายหิมพานต์เราจะมีกินนารีกินนารามีสิงมีลือซิดลือสีมีเพชรพญากรมีมักกะลิผลนี่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 อันนี้มักกะลิผลคอยเลยกินนอนกินนารีบุรุษสีกองอยู่กองพระท่านแม่ครับที่จะทำพิธี
ในวัดต่างสารนี่ปลาสาราใช่ไหมปลาสาราครับนี่คือปลาหิมพานต์ตั้งหลายเดือนจะเก็บได้ครับอันนี้เทวดาหรือสีต่างเดี๋ยวมาแย่งมักกะลีผลไปเชยชมหนึ่งเกินการแย่งชิ้นกันในปลาหิมพานต์แย่งชิ้นมักกะลีผลครับมักกะลีผลนั่นจะเป็นหุ่นไม่ยิงเหรอเป็นไม่ยิงครับอันนี้จะเป็นช้างเอราวัณนี่ช้างเอราวัณสัตว์ป่าหิมพานต์ก็แปลภาษาบาลีเข้าไปครับหลายคนหนึ่งมีพญานาคตัวสีสุดโทมายาสีปฐุมมาเก็บดาริยาใส่เข้าไปท้าวเวสสุวรรณใส่ส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าสิบจักรนะครับไหลมานี่ตั้งแต่ประเด็นที่ใบประมาณใช่ไหมชาติมาที่สี่สุดยอดสุดยอดเลยครับโอเคแบบนี้มาบริษัทนี่ชุดถ่ายของบริษัทนอนยกตีสิบจังสวยอ่ะสวยมากสวยมากนี่นะถ้าเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาลงสีได้แบบมีตีส่วนด้านหลังนี่จะเป็นรูปพญานาคจะมีปฐมกษัตริย์พญานาคคือพญาอนันตนาคราชมีสายที่นับถือพญานาคปฐมกษัตริย์เลยองค์พญาอนันตนาคราชอันนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคสีสุโธองค์พญานาคสีปฐุมมาครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคมุจรินนะพญานาคที่แกนำทางให้พระพุทธเจ้าครับเป็นใจครับใครมันใจเข้าไปในใจใครก็คือด้านหลังผมนี่นะครับก็เป็นเรียกชื่อว่าบวงนาคบาทนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอดออมการกินการอยู่ที่บ่มีวันมดวันเสี้ยงนะครับเป็นเรื่องโจกเรื่องลาบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่มาไหว้พระที่วัดนี้นะครับก็ทุกคนก็จะต้องมาหลอดบวงนาคบาทตรงนี้นะครับเพื่อคือเป็นสิริมงคลคือร่ำรวยนะครับมีโจกมีลาบเราก็กินมามดมาเสี่ยงนี่ครับอันนี้ก็คือพุทธสถานแห่งนี้นะครับเป็นที่สัญลักษณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังนั่นคือผมนั่นนะครับก็จะเป็นทางวัดนะครับมีดำริที่จะสร้างพระเจ้าเปิดโลกนะครับองค์ขนาดใหญ่นะฮะเพื่อคือชาวพุทธทั่วสารทิศนะครับได้มาที่นี่แล้วก็ได้มากราบไหว้บูชานะครับก็จะมีพิธีรอนะครับกำหนดวันที่18นะครับเดือนมีนาคม2564นี่นะครับนักศีลนักบุญท่านใดที่มาได้เป็นจังใดนะครับอยากจะลองมาแอววัดปางม่วนเวียงคืนนาตรงนี้นะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญรอพระเจ้าเปิดโลกที่นี่นะครับก็อย่าลืมนะครับเขามีนัดกันวันที่18มีนาคม2564นะครับตั้งแต่เจ้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้รายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับของผมยุทธภูมิน้ำวงนะครับเพชรคนเหนือครับมาถึงวัดที่169นะครับเนาะวัดลำดับที่170จะเป็นวัดเดียวนะครับอย่าลืมติดตามผมต่อไปนะครับ